เขาวัวชนสมชื่อเลยชนแหลกสวัสดีครับเดี๋ยวดันจะดับตลกสวัสดีครับคุณเขาวัวชนครับโอ้โหนี่ชนเหมือนฉายาเลยครับเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ๋อเหนื่อยเหมือนกันครับรถเยอะฮะรถเยอะก็เหนื่อยเหมือนกันแหละคือเราก็โดนของเขาเหมือนกันนะครับโดนศอกโดนอะไรก็โดนเยอะอยู่โดนอะไรชาไปพักเหรอยกไหนยกไหนครับยกไหนที่โดนศอกโดนอาวุธพี่เขาน่าจะยก3ยก4นะเหรอเออครับปวดเออแต่ว่าแผนของเราคือเดินชนเลยวันนี้ครับมั่นใจยกไหนว่าลูกเกมเราดูดีกว่าละประมาณยก5ไปยก4ยก5ยก4ต้นยกก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับยังดูคู่ขี้อยู่แต่ลูกพี่ไอ้เดินแล้วก็เราทำไปได้ตีได้ครับอ๋อคิดว่าลูกพี่ว่าพอแล้วเออคิดว่าอาวุธไหนที่ทำให้เราชนะวันนี้น่าเข่ากับเตะมั้งฮะน่าจะเป็นเข่าแล้วก็เตะด้วยเตะมากไปเอออาวุธพี่เขาหนักไหมหนักใช่ได้ยอมรับหนักก็เงินอยู่ไงครับเออดูต่อยช้อนนี่สภาพสะดุ้งเลยไม่เป็นไรเด็ดติดกันอ๋อที่โดนศอกคือเมาอยู่มึนอยู่มันไหนจะศอกอ่ะใช่ไหมครับเออก็ถือว่าเป็นเวทวันนี้ร้อยเท่าไหร่นะฮะร้อยสี่เวทเป็นเวทที่บีบพอสมควรเหนื่อยมากไหมเออยังไหวไหมถ้าเกิดไฟหน้าน้ำหนักนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวดีกว่าเพราะว่าเขาขอใช่ไหมครับลูกพี่ขอผมก็เลยกันให้ครับในรายการขอจออ๋อมาช่วยด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าถนัดจริงๆคือเวทไหนร้อยสี่สองสี่สามไปสี่สองขึ้นไปโอ้ยอีโตขึ้นทุกวันฮะโอ้ยอย่างนี้กลัวจะหาคู่ยากไหมแบบเนี้ยก็ลูกพี่ตั้งเป้าหมายว่าจะไปต่อยพวกวันต่อยวันนี้อะไรแบบนี้เออแต่ว่าวันต้องปรับสไตล์ด้วยครับเราต้องปรับสไตล์ด้วยเหมือนกันครับใช่ไหมครับลูกพี่ไอ้บุ้มเหมือนเดิมเติมหมัดเติมศอกไปเรื่อยๆอัดฉีดเยอะไหมครับไปนี่ก็ยังไม่รู้จำนวนน่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะพี่หนึ่งครับเป็นไงบ้างครับผลงานของลูกศิษย์ไฟนี้ก็จริงๆก็ไม่ใช่มีแต่เข่าอย่างเดียวแล้วก็แล้วมีมันเขาได้ปรับเพราะว่าได้ปรับโดยอายุเขายังน้อยแล้วน้ำหนักตัวเขาโตนู่นคู่ก็ยิ่งหายากขึ้นอะไรเงี้ยถึงจะต่างศึกก็ยังหายากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เลยให้ไปเน้นอยู่ซูเปอร์บอลให้ไปเน้นออกผมว่าวันนี้ก็ออกแข้งได้ดีนะออกแข้งได้ดีเก็บอาวุธเลยก็ได้ไม่ใช่มีแต่เข่ามัดตีอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ออกแข้งออกอะไรก็มันต้องปรับแก้ไปครับเพราะว่ายังไงก็คุณจะปรับสไตล์ให้ไปต่อยเมืองนอกอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวตอนนี้ถ้า4-3 4-4เป็น4-5ก็ไม่มีคู่แล้วอยากหายครับใช่ครับแล้วเราก็รู้ว่าไปเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเข่ามากเราก็ต้องทุกวันนี้เราก็ปรับแต่ถ้าใครดูได้ผมก็บอกเลยว่าถ้าในช่วงสักปีที่ผ่านมาตัวแก้วก็มีอาวุธเติมขึ้นมาเยอะจะให้ดีมันไม่ใช่เทวดาจะมีขึ้นมาแล้วอีกอย่างนึงเพราะถ้ายิ่งต่อยในไทยเนี่ยเราก็ต้องต่อยเราก็มัดตีขึ้นแล้วยังไงเราต้องใช้ความที่เราสิ่งที่ความแข็งแรงเราถนัดอะไรเงี้ยแต่พอเราไปต่อยอีกแบบนึงเราก็ต้องปรับสายไปตอนนี้ก็เริ่มเน้นออกหมัดให้วันนี้เห็นว่ามีหมัดมีแข้งมีเก็บอาวุธเลยได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็จริงๆวันนี้ทำน้ำหนักเสร็จคนสุดท้ายจริงผมไม่ได้ต่อยถ้าไม่ใช่ต่อยโต้งผมไม่ต่อย111เพราะว่ารถเยอะครับรถเยอะเพราะว่าเหนื่อยด้วยจริงถ้าต่อยนี่ถ้าต่อยเย็นๆวันนี้ไม่ไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าคู่ชกเขาแค่138เขาทำได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมก็จริงๆก็เป็นไฟที่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ายกเว้นว่ากลัวจะหลับทางเวทีอย่างเดียวไม่หลับก็คิดว่าเอาอยู่อะไรเงี้ยครับพี่หนึ่งวางแผนอนาคตของสมภพแก้วไปคืนเล็งไปต่อยต่างประเทศอย่างเดียววันจริงๆเพราะในไทยน่าจะหายากละเขาจะให้ต่อยกับกุหลาบดำที่วันลุมพินีแต่ว่าพอดีติดสอบไปติดสอบนักศึกษาวิทยาทหารอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเป็นประเภท5ยกเราก็น่าจะดีกว่าแต่พอ3ยกมันไม่ได้เข่าอย่างนั้นก็เราก็มีโอกาสหล่นได้เหมือนกันเพราะมือเล็กด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมก็ได้ไม่มันเราอยู่ในช่วงที่ไม่มันเลือกคู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องต่อยอะไรเงี้ยคู่ชกก็น้อยด้วยอะไรเงี้ยโอ้อย่างนี้ในเมืองไทยก็เหมือนตันคู่แล้วเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมพี่ก็มีไม่กี่คนเพราะว่าอย่างเบอร์รี่ก็ต่อยไป4รอบแล้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีก็อย่างต่างศึกก็ยังพอมีหลังขาวอะไรได้ไหมครับจริงๆเขาจะขึ้นไปกับหลังขาวแล้วครับจริงๆเราก็ต่อยหมดเพราะว่าเราต่อยหมดแล้วเพราะว่าถ้าอยู่น้ำหนักที่เราทำได้เราก็ต่อยหมดอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็ตอนนี้ก็จะต้องรู้ว่าจะต้องเบนเข็มยังไงเราก็ต้องดูพี่เป็นตัวอย่างเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็
ผมว่าปีหน้าก็คงไม่ได้ต่อยในไม่มีคู่แล้วครับเพราะอันนี้ก็อายุเพิ่ง20เองอืมโตกว่านี้อีกใช่ครับใช่แต่พาวแก้วพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับขอบคุณใครบ้างฝากขอบคุณแฟนคลับสิงห์มาวินเล็กแฟนคลับพาวแก้วและเอทีทุกคนครับวันนี้ผมความสำเร็จนะครับขอบมากครับที่เป็นกำลังใจและเชียร์ผมในวันนี้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ